ติดไฟโซลาร์เซลล์ให้หมูโดยที่ใช้งบประมาณต่ำที่สุดนะครับทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันแล้วใช้ของเก่าบ้างแล้วก็ของใหม่บ้างนะครับรวมกันแล้วก็ไม่ถึงพันนะครับอันนี้ชุดแบบเอาไปทำในไร่ในนาก็ได้นะชุดนอนนานี่โอเคเลยนี่ใช้งานได้จริงนะครับสว่างเลยโอเคครับวันนี้เราอยู่ในช่อง GJ Story มาเจอกันแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาติดแสงสว่างให้หมูของเรานะครับเนี่ยหมูของเราคอกหมูของเราตอนนี้มันไม่มีไฟฟ้าตรงนี้นะครับไม่มีไฟฟ้าเราก็จะติดไฟโซลาร์เซลล์ให้หมูโดยที่ใช้งบประมาณต่ำที่สุดนะครับงบประมาณถูกที่สุดงบประมาณทั้งหมดเนี่ยที่รวมกันแล้วใช้ของเก่าบ้างแล้วก็ของใหม่บ้างนะครับรวมกันแล้วก็ไม่ถึงพันนะครับอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยอันนี้ก็ผมมีอยู่แล้วนะครับแผงโซลาร์เซลล์อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แผงนี่ขนาด30วัตต์1แผงแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟผมซื้อมา20เมตรแล้วก็ผมจะติดหลอดไฟไว้เนี่ยติดหลอดไฟ4หลอดหลอดไฟเป็นหลอดไฟ12โวลต์นะครับ12โวลต์10วัตต์ตัวเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้บนเตียงเป็นตัวคอนโทรลชาร์จควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับถ้าเวลาไฟเต็มหรือว่าไฟเกินเงี้ยมันจะตัดเองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้แล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือก็ที่จำเป็นก็มีพวกสว่านดอกสว่านแล้วก็น็อตสกรูพวกนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นแบตเตอรี่ของเราอันนี้แบตเตอรี่ไม่ได้ซื้อนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เอามาถอดออกมาจากรถของเรานะครับรถที่ว่ามันสตาร์ทไม่ติดแล้วแต่มันยังสามารถใช้กับโซลาร์เซลล์ได้นะครับตัวนี้เป็นแบตมือ2เราซื้อแบตใหม่มาใส่รถเราแล้วก็เราก็เอาแบตเก่าเนี่ยมาใช้ต่อที่ข้อมูลของเราเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับแผงที่เราจะติดเราก็ต้องมาวางบนหลังคาของเรานะครับหลังคาคอกหมูของเราสายนี่คือผมได้ต่อไว้ละต่อไว้เรียบร้อยแล้วสายเราวางตรงที่มีแดดส่องถึงทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นให้มีแดดส่องตลอดให้รับแสงได้ดีที่สุดพอเราติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเสร็จนะครับเราก็ไปติดตั้งคอนโทรลนะครับติดตั้งให้ใกล้แบตเตอรี่ที่สุดสายจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่ต้องยาวมากถ้ายาวมากเนี่ยแผงเรามันเล็กมันจะทำให้ชาร์จแบตเตอรี่ช้าถ้าแผงมันยาวถ้าสายมันยาวมันจะใช้ระยะเวลาเดินทางไกลนิดนึงเราก็เอาประมาณสักห่างจากแผงสักประมาณสัก2เมตรนี่ครับนี่อันนี้เป็นหลักการง่ายๆของผมเองนะครับหรือว่าใครจะใช้สายยาวๆก็ได้นะครับแต่มันจะชาร์จให้มันจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มช้ามากระบบนี้ไม่ใช้อินเวอร์เตอร์นะครับระบบเนี้ยเราจะใช้ไฟ DC 12โวลต์ไปเลยเราจะไม่แปลงเป็น220นะครับยึดติดแผ่นไม้ไว้โอเคยึดน็อต2ตัวพอนะครับแน่นละมันไม่ได้หนักเท่าไหร่เราก็เอาแผงสายแผงโซลาร์เซลล์ของเราเราเตรียมไว้อันนี้ที่ผมมาร์กไว้ละสายที่มีผมใช้สายอ่อนเนาะนี่เนาะสายอ่อนขนาด2คูณ 2.5 ไอ้ที่มีตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมผมจะให้เป็นสายบวกปกติแล้วมันมีจะมีสายแดงกับสายดำแต่เนี้ยคือสายเส้นเนี้ยสายที่มีตัวหนังสือง่ายๆเป็นสายบวกที่ไม่มีตัวหนังสือเป็นสายลบเราก็ต่อเข้าตัวคอนโทรลของเราเลยดูหน้าปัดนะครับตัวคอนโทรลของเราตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็ต้องต่อให้ถูกขั้วเนี่ยมันจะมีรูปแผงโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนี้บวกก็เข้าบวกไปขันน็อตให้แน่นหมูเราจะมีแสงสว่างขั้วลบเข้าไปเห็นไหมมันจะบอกสถานะแบตเตอรี่เหลือเท่าไ
นะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับเนี้ยประมาณ13ถึง14โวลต์ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะครับแต่แอมป์นี่เราต้องไปใช้ตัววัดแอมป์อีกทีหนึ่งว่ามันได้กี่แอมป์หลังจากนั้นจะมีสายตัวนี้สายแบตเตอรี่ที่ผมเตรียมไว้ก็เหมือนกันสีแดงบวกสีดำลบข้างนี้ก็ต่อเข้ากับคอนโทรลของเราขันให้ตึงมือช่องหนึ่งนะช่องที่3นี่เป็นโหลดนะเป็นโหลดสามารถต่อกับหลอดไฟได้สามารถต่อไปแล้วไปจ่ายหลอดไฟแล้วก็มันจะปิดเปิดอัตโนมัตินะช่องเนี้ยเวลาผ้าที่ตกก็มันจะทำการเปิดเองแต่ว่าเราจะไม่ใช้นะเราใช้อีกระบบหนึ่งที่มีผ่านสวิตช์ปิดเปิดถ้าเราใช้แบบนี้เราไม่สามารถควบคุมมันได้อันนี้ก็คีบกับแบตเตอรี่เลยใส่ชาร์จแบตเตอรี่ก็ทางนี้ก็จะเป็นบวกมาร์กไว้แล้วนะเนี่ยบวกคีบไปเลยทางนี้ก็จะเป็นลบพอเราคีบเสร็จปั๊บดูสถานะตรงนี้เห็นลูกศรนี่ไหมจากแผงโซลาร์เซลล์กับพริบเข้าหาแบตเตอรี่ตอนนี้สถานะแบตเตอรี่มีอยู่ประมาณ3ขีดประมาณ 60%พลังงานที่ใช้ได้ 12.2 โวลต์หลังจากนั้นเราก็มาเดินสายไฟไปหาหลอดไฟกันเดินสายไฟจากแบตเตอรี่ไปหาสวิตช์แล้วก็เข้าหลอดโอเคมาเราไปติดหลอดไฟกันเลยครับนี่เลยเราจะติดตรงนี้นะ1หลอดตรงนี้ใช่ไหมพ่อเฒ่าตรงนี้เลย1หลอดง่ายก็มาร์คไว้เลยติดตัวยึดตรงนี้1อันตรงนี้นี้ใช่ไหมยิงไปเลยประมาณนี้ถ้าแน่นเกินไปเพราะไม้นี่ไม่ได้เรียบหมูก็จะมีแสงสว่างมันก็จะติดยากนิดนึงเพราะไม้ตรงนี้มันไม่ตรงอ่ะจะคีบมันเดี๋ยวเราจะเดินสายเมนมาผ่านตรงนี้แล้วก็สวิตช์จะทำประมาณตรงนี้แล้วก็สายทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนโอเคพอเราติดหลอดไฟเสร็จละ4จุด4หลอดแล้วก็มาเดินสายเมนเข้าหาสวิตช์ไฟแล้วก็เข้าหาหลอดกัน นี่ก็เป็นสายไฟสายไฟฟ้านะสายไฟฟ้า2 × 1.5 ขนาดถ้าจะให้ดีสายอ่อนมันจะเดินง่ายกว่าเพราะเราไม่ได้ติดกิฟต์เนี่ยเราจะเดินไปตามกรของไอ้หลังคาเดี๋ยวเอายิงบันไดอยู่นะใช้บันไดเราเตรียมบันไดมาด้วยนี่เอาพวกเราปล่อยสายไฟมาปล่อยสายไฟมาเลยอ
โอเคก็เดินประมาณนี้ครับเพราะว่าเดินให้คอกหมูเนาะเดินประมาณนี้ทิ้งสายไว้ประมาณนี้เราก็ล็อกสายไว้ตรงนี้เลยแต่อย่าเพิ่งจำใส่แบตเตอรี่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปใส่สวิตช์ไฟทางนู้นเราจะยังไม่ปล่อยไฟโอเคทีนี้ไปใส่สวิตช์ไฟทางนู้นตอนนี้เราก็ทำการต่อสายไฟนะครับสายไฟที่เรามีอยู่20เมตรไม่พอเพราะเราต้องเดินไปไกลมากเลยก็ใช้สายไฟที่เขาให้มากับหลอดไฟเนี้ยเพราะว่าแรงดันไฟมันไม่เยอะเนาะ12โวลต์เองใช้ต่อกันไปต่อกันมานี่แหละต้องทำปมไว้ด้วยนะเพราะสายมันเล็กเดี๋ยวถ้าดึงไปดึงมาเดี๋ยวมันขาดง่ายตรงที่เราต่อเนี้ยโอเคทำปมไว้เรียบร้อยมันก็ไม่ขาดแล้วถึงไหมไม่ถึงอีกได้ต่ออีกโอ้โหไกลมากเลยนะยังไม่ถึงอีกแต่เอาตัวไหนมาต่อล่ะทีนี้ยังไม่ถึงอีกนะเนี่ยต่อกับตัวนี้ไม่ได้หรอเนี่ยเป็นหลอดเดียวกันไปเลยเออนั่นแหละต่อกับเส้นนี้เออใช่เป็นหลอดเดียวกันไปเลยต่อกับเส้นนี้ลงมาหาชีวิตเนาะได้อยู่ได้ต่อกับเส้นนี้ได้อยู่ต่อกับเส้นนี้ไปเลยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการจั๊มจั๊มไฟเข้าแบตเตอรี่แล้วนะจั๊มสายเข้าแบตเตอรี่เราจะทดสอบระบบกันละเดี๋ยวว่าเราจะทดสอบกันว่าจะใช้งานได้จริงไหมอันนี้ชุดแบบเอาไปทำในไร่ในนาก็ได้นะชุดนอนนานี่โอเคเลยอะจำเข้าไปเลยจะเอาสายสีฟ้านะเป็นสายบวกนะจะเอาสายสีน้ำตาลเป็นสายลบจำก็เอาขั้วลบเลยใช้ตัวนี้ยึดนะตัวยึดท่อประปาใช้แบบง่ายๆโอเคนะครับเราก็จั๊มไฟเข้าสายเมนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทดสอบกันทดสอบกันเลยวันนี้แต่ในห้องน้ำนี่เรายังไม่ได้ต่อนะเพราะมันไม่มีสายไฟแล้วสายไฟเราไม่พอนี่เราทำสวิตช์ตัวเดียวนี่ใช้งานได้จริงนะครับสว่างเลยตอนนี้หมูของเราก็มีไฟนอนหลับสบายเลยนี่ตัวอ้วนดูเนื้อเน้นอ้วนเลยอันนี้เพิ่งได้เดือนกว่าๆเองดูทางนู้นก็ปกติหลอดไฟทางนู้นข้อทางนู้นก็ใช้ได้ปกติสามข้อสามหลอดใช้ได้ปกติในคอกสว่างสวยทีนี้ก็มีไฟกันอีกหน่อยก็จะมาติดวิทยุเครื่องเสียงไว้ให้ต่อวิทยุธานินเขาให้เปิดเพลงให้ฟังด้วยโอเคละถ้าชอบคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปแล้วครับ